ขออนุญาตเปิดพัดลมนะคะพอดีมีกลิ่นปังเน่าๆอยู่ในร้านนะคะขอเปิดเบอร์แรงสุดนะคะกลิ่นจะได้ออกไปทำบ้าอะไรเนี่ยหัวฉันยุ่งไปหมดแล้วเนี่ยแล้วฉันจะกินข้าวยังไงเอาข้าวผัดหมู2จานค่ะข้าวผัดหมู2จานนะคะรอสักครู่ค่ะโอเคค่ะพี่สามีออเดอร์ของฟิล์มด้วยนะอ๋อได้ได้ฟิล์มเดี๋ยวรอก่อนนะวันนี้ลูกค้าเยอะได้พี่สาเดี๋ยวฟิล์มนั่งรอข้างในโอเคโอ้ยวันนี้ลูกค้าออเดอร์เยอะจังเลยหน้าร้านก็อีกทำทันไหมเนี่ยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะฟิล์มเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนี่ยแล้วพี่ทำให้ได้ค่ะพี่สาไม่เป็นไรฟิล์มไม่รีบพี่สามีลูกค้ามาสั่งข้าวหน้าร้านอีกแล้วอ่ะโหฟิล์มรอแป๊บนึงนะลูกค้าพี่เยอะเนี่ยออเดอร์เพียบเลยพี่สาก็ทำออเดอร์ต่อไปก็ได้เดี๋ยวฟิล์มไปรับลูกค้าให้ก็ดีเหมือนกันฟิล์มฝากด้วยนะออเดอร์พี่เยอะจริงๆได้ค่ะพี่สาขอบคุณมากค่ะฟิล์มรับอะไรดีคะเอากะเพราหมูชิ้นไข่ดาวไม่สุกนะคะได้ค่ะรอสักครู่นะคะนี่ค่ะพี่สาออเดอร์ฟิล์มจดไว้ให้แล้วโอเคจ้าขอบใจมากนะฟิล์มได้ค่ะใช่จ้างั้นเดี๋ยวฟิล์มไปเสิร์ฟให้อุ้ยขอบคุณมากนะฟิล์มได้นี่ค่ะออเดอร์ที่สั่งไว้ได้แล้วค่ะนี่เดี๋ยวก่อนคะฉันสั่งไข่ดาวไม่สุกนะเมื่อกี้ก็ย้ำไปแล้วนี่ทำช้าแล้วยังจะทำช่วยอีกเมื่อกี้ก็ย้ำไปแล้วนะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้นะคะเสียเวลาจริงๆเลยแย่มากๆเลยอ่ะพี่สาทำไข่ดาวจานนี้ให้ใหม่หน่อยสิเขาบอกว่าเอาแบบไม่สุกฟิล์มก็เขียนมาให้พี่สาแล้วนะหูฟิล์มจริงด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่ละกันได้ค่ะพี่สาฟิล์มเดี๋ยวพี่ขอทอดไข่ให้ลูกค้าก่อนนะของฟิล์มในกล่องนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ทำให้นะได้รอก่อนรอก่อนนี่ค่ะเปลี่ยนไข่ดาวให้แล้วนะคะเป็นแบบไข่ดาวไม่สุกค่ะแย่จริงๆนี่เธอคะมาทำงานร้านอาหารแบบเนี้ยดูไม่มีอนาคตเลยนะน้องสาวฉันที่บ้านน่ะรุ่นเดียวกับเธอนี่แหละตอนเนี้ยเขาก็เรียนต่อโทอยู่จบมาก็คงจะได้เป็นเจ้าคนในคนและอย่างเธอทำไมไม่หาเรียนต่อฮะมาทำงานอะไรแบบเนี้ยและอย่างเนี้ยเมื่อไหร่จะได้งานดีๆทำกับเขาอ่ะฮะทานให้อร่อยนะคะผู้สอนแล้วยังมาทำกิริยาแบบนี้ yeah. ขออนุญาตเปิดพัดลมนะคะพอดีมีกลิ่นปังเน่าๆอยู่ในร้านนะคะขอเปิดเบอร์แรงสุดนะคะกลิ่นจะได้ออกไปทำบ้าอะไรเนี่ยหัวฉันยุ่งไปหมดแล้วเนี่ยแล้วฉันจะกินข้าวยังไงเปิดลมบ้างเลยตอนนี้เนี่ยนี่นะคะคิดเงินแล้วฉันไม่กินละทำบ้าเลยพี่แม่เท่าไหร่60บาทค่ะเ
พี่สาคะฟิล์มขอโทษด้วยนะคะที่ทำแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกจ้าเจอคนแบบเนี้ยน้าพี่ก็ไม่ต้อนรับเหมือนกันดูถูกคนอื่นแบบเนี้ยน่ารังเกียจอ่ะไม่ต้องคิดมากนะฟิล์มคนเราอ่ะเนาะอยู่ดีๆก็มาว่าคนอื่นฟิล์มก็เรียนอยู่แท้ๆน่าชื่นชมกับพวกที่เรียนจบมาสูงๆแต่ยังขอเงินพ่อเงินแม่ใช้อีกขอบคุณนะคะพี่สาจ้าฟิล์มออเดอร์ฟิล์มอ่ะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเข้าไปส่งให้ลูกค้าเลยนี่นะคะพี่สาจ้า